ักไทยรักถิ่นรักไทยรักถิ่นรักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียรบัวบานสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้รักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียรบัวบานนะครับมาพบกับท่านนะครับในทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงเวลาดีๆของคนไทยครับผมวิเชียรบัวบานครับมารายงานตัวเช่นเดิมครับวันนี้เรามาจัดคู่กับหนุ่มคนนี้ใครครับสวัสดีครับโอ้โหดูทำท่านะครับแล้วก็มีสาวสวยอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นแขกรับเชิญในช่วงที่2ของรายการนะครับเป็นใครเอ่ยแนะนำตัวเองนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อนางยุ้ยค่ะอิสยาพรเทพประสิทธิ์นะคะนะครับที่มาที่ไปของอิสยาพรนะครับหลังจากที่เป็นเครือข่ายเป็นเยาวชนเครือข่ายวุฒิสภาหลายปีมาแล้วประมาณเกือบ10ปีนะครับหลังจากนั้นก็เจริญก้าวหน้าในการศึกษา11ปีได้นะคะ11ปีประมาณนี้นะครับแล้วก็นะไปสำเร็จการศึกษาเดี๋ยวเราจะได้คุยกันสุดท้ายนะครับก็เป็นอดีตหมอลำนะต้องบอกว่าเป็นหมอลำเพราะว่าเป็นคนที่ลำเก่งมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงใกล้ๆมาเนี่ยนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็มีเพลงของตัวเองนะครับเผยแพร่ใน YouTube แล้วก็มีคนเข้ามาดูเยอะพอสมควรนี่คือที่มาที่ไปแขกรับเชิญในวันนี้ครับนะครับเราจะได้พูดคุยกันทำไมเป็นเยาวชนเป็นนักการศึกษาชอบเพลงพื้นบ้านชอบหมอลำชอบเพลงแล้วก็เราจะช่วยกันอนุรักษ์สืบสานเรื่องนี้ไปยังไงบ้างในฐานะที่เป็นศิษย์เก่านะครับของวุฒิสภาแล้วก็ในฐานะที่กำลังทำดุษฎีบัณฑิตของมหาจุฬาด้วยนะครับนี่คือเครือข่ายที่กำลังเรียนปริญญาเอกนะครับวันนี้ให้น้องก๊อฟครับให้พี่ก๊อฟดีกว่านะให้พี่ก๊อฟดีกว่านะครับเป็นคนพูดคุยกับน้องยุ้ยครับที่มาที่ไปเชิญเลยครับใช่ครับคงจะต้องเริ่มจากอดีตมาจนปัจจุบันแล้วครับว่าเป็นมายังไงทำไมเราจะสตาร์ทกันตรงไหนดีสตาร์ทกันที่ทำไมมาสนใจเป็นเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยทำไมมาร่วมกับวุฒิสภาค่ะพี่ก๊อฟคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เรียนตั้งแต่ประถมมัธยมเนี่ยน้องยุ้ยจะเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นประธานนักเรียนตั้งแต่ประถมมามัธยมก็เริ่มเป็นประธานนักเรียนทีนี้ตอนที่จะมาร่วมกับวุฒิสภาเนี่ยตอนนั้นเป็นยุวชนประชาธิปไตยเครือข่ายของรัฐสภาก่อนแล้วทีนี้ก็เลยเราก็เลยชอบสไตล์เนี้ยชอบการทำกิจกรรมสไตล์นี้อยู่แล้วก็เลยมองว่าเอ้ยเห็นวุฒิสภาเขาก็มีกิจกรรมแบบนี้เหมือนกันก็เลยสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้ามาระดับจังหวัดก่อนเสร็จแล้วพอทำกิจกรรมระดับจังหวัดได้ก็เป็นตัวแทนเข้ามาร่วมกิจกรรมของวุฒิสภาในระดับประเทศอีกทีหนึ่งตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณม.5 ม.6ประมาณนี้เครือข่ายเราก็ถ้าเป็นเยาวชนก็จะประมาณม.5 ม.6นะครับชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าตอนที่มาเป็นเครือข่ายของมาร่วมงานกับวุฒิสภาก่อนหน้านั้นเป็นผู้นำเยาวชนเป็นเยาวชนวุฒิเยาวชนประชาธิปไตยอย่างเงี้ยครับชัดเจนเลยใช่ไหมครับว่าสนใจเรื่องการบ้านการเมืองสนใจเรื่องอะไรแบบนี้ใช่คือสนใจมากเพราะว่าอย่างที่ยุ้ยยังจำคำที่ลุงวิเชียรพูดได้ตลอดเลยนะว่าคำถามที่เคยถามว่าการเมืองคืออะไรทุกคนก็จะตอบการเมืองคือนู่นคือนี่คือนั่นไปหมดแต่สุดท้ายเราได้คำตอบวันนั้นว่าเฮ้ยการเมืองมันคือชีวิตการเมืองมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจการเมืองไม่ได้เพราะการเมืองมันตอบโจทย์ทุกอย่างของชีวิตเราจริงๆค่ะที่เรียนกันมาประมาณสักหลายครั้งครั้งละ3วันนี่จำได้อยู่คำนี้คำเดียวนั่นด้วยใช่เลยการเมืองคือชีวิตจริงเพราะจริงๆพอจำคำนี้ได้แล้วจะรู้สึกว่าเฮ้ยการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองใช่ไหมเป็นเรื่องที่จะเป็นต้องทุกอย่างเลยตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาอ้าวเรามองเห็นสินค้าทุกสิ่งอย่างมันเป็นผลผลิตที่มาจากการเมืองหมดเลยค่ะคุณลุงเพราะฉะนั้นการเมืองคือชีวิตของเราเนี่ยแหละจะตกงานจะมีงานทำโควิดมาจะมาจะไปจะมีชีวิตยังไงรัฐบาลจะช่วยมากน้อยแค่ไหนช่วยแล้วไม่ถึงมันคือการเมืองเท่านั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเนาะหลังจากเป็นเครือข่ายวุฒิสภาในช่วงเป็นเครือข่ายวุฒิสภานี่มีการร้องรำทำเพลงไหมช่วงนั้นนอกจากจริงๆแล้วพี่ดาบเป็นหมอลำนะคุณลุงวิเชียรก็บอกบอกเล่าได้บ่นแล้วได้เลยได้เลยพี่ดาบเป็นหมอลำเป็นหมอลำมาได้เป็นเด็กน้อยแล้วชอบร้องหมอลำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทีนี้ก็มีการร้องรำทำเพลงมาตลอดไอ้ช่วงที่มาวุฒิสภาถ้าเขาให้จับไมค์หนูก็จับไมค์ตลอดนะสังเกตไมค์ตลอดถ้าคุณหนูจะชอบขึ้นเวทีร้องเพลงจับไมค์กับเขาตลอดเพราะฉะนั้น
เราก็จะทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการที่เราชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอยู่พี่ก๊อฟสงสัยไหมว่าคนที่ชอบกิจกรรมกับพวกการร้องรำทำเพลงมันไปด้วยกันได้ยังไงใช่ครับก็สงสัยอยู่มันจริงจริงจริงมันก็ใกล้จะว่าใกล้เคียงก็ใกล้แต่มันคนละหน้างานกันนะครับอันเนี้ยตัดสินใจมันไม่คนละนะพี่ก๊อฟความจริงเด็กที่ชอบกิจกรรมอ่ะส่วนใหญ่อ่ะจะเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะนกกระแตแต้แหวกจะชอบจัน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 จะชอบการแสดงเพราะเขาให้อ่ะเวลาที่เราไปร่วมกิจกรรมเราจะมีการแสดงบทบาทสมมุติจะมีนู่นนั่นนี่อยู่แล้วเด็กที่มาร่วมกิจกรรมทุกคนเนี่ยเราจะถูกฝึกให้เป็นผู้นำเราจะถูกฝึกให้กล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นเด็กๆส่วนใหญ่ที่เขามีความชอบในศิลปะการแสดงเนี่ยพื้นฐานหลักๆของเขาเลยคือเขามีความกล้าแสดงออกคือถ้าไม่กล้าจริงไม่กล้ายืนอยู่ต่อหน้าผู้คนใช่ค่ะก่อนที่จะจับไมค์พูดรู้เรื่องเนี่ยแสดงว่าต้องกล้าแล้วแล้วก่อนที่จะทำร้องรำทำเพลงพาเพื่อนลีดในกิจกรรมต่างๆได้เนี่ยแสดงว่าต้องพอสมควรนะครับเพราะตรงเนี้ยทำให้ยุ้ยที่เคยฝึกมาเนี่ยเป็นคนที่เอาความเก่งในการแสดงออกที่เป็นหมอลำเป็นนักร้องเอามาใช้ในการจัดกิจกรรมด้วยนะครับมีผลงานเด่นๆไหมในการทำกิจกรรมตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องรำทำเพลงหรือเรื่องนำกิจกรรมกลุ่มในระดับอำเภอระดับจังหวัดที่ผ่านมาผลงานเด่นๆจะเป็นผลงานตัวเองเหรอคะหรือว่าผลงานที่แบบเราแบบเคยได้รับรางวัลถ้าเป็นถ้าผลงานตัวเองถ้าในเรื่องของการเป็นเด็กกิจกรรมเมื่อก่อนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของตำแหน่งที่เพื่อนๆไว้วางใจให้เราเป็นมากกว่าไม่ว่าจะเป็นประธานนักเรียนแล้วก็มาเป็นประธานสภานักเรียนจังหวัดแล้วก็มาทำกิจกรรมของรัฐสภาบ้างวุฒิสภาบ้างเนี่ยค่ะจะเป็นกิจกรรมของช่วงมัธยมมากกว่าแต่คราวนี้จะพีคนะคะคุณลุงจะพีคว่าจากเด็กที่ทำกิจกรรมมาตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยพอเริ่มโตมาเรียนในระดับปริญญาตรีเป็นที่ไม่เอากิจกรรมเลยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะจุดเปลี่ยนใช่ค่ะเป็นจุดเปลี่ยนไม่เอาเลยทิ้งเพราะว่าอันนี้ให้สะท้อนเป็นมุมมองให้เด็กๆน้องๆที่กำลังเป็นนักกิจกรรมนะตรงนี้อยู่จ้ะคือคนที่ทำกิจกรรมเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองในเรื่องของการเรียนค่อนข้างสูงถ้าเอาแต่กิจกรรมเลยช่วงนั้นยูจะมุ่งกิจกรรมมากกิจกรรมดีกิจกรรมเด่นเน้นกิจกรรมมากจ้าเวลาที่เขามีอะไรยุ้ยก็จะไปให้เป็นตัวแทนจังหวัดใช่ไหมไปทีนี้ตอนนั้นเนี่ยช่วงหัวเรียวหัวต่อคือม .5 ม .6 เนี่ยเพื่อนๆ เขาก็จะเริ่มแอดมิชชั่นจะเริ่มสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช่ไหมที่ไปเรียนต่อใช่แต่ตัวเองก็จะไปทำกิจกรรมจ้ะฉันเป็นเด็กกิจกรรมอยู่แล้วเดี๋ยวฉันก็จะยื่นขอโควต้าเด็กกิจกรรมของฉันอะไรประมาณนั้นแต่สุดท้ายปุ๊บมันไม่ได้ตอบโจทย์ไงคะหนูไม่ได้รับการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือคณะที่หนูใฝ่ฝันว่ามันจะเป็นณตอนนั้นหนูเลยรู้สึกผิดหวังกับการที่ฉันทำกิจกรรมหรือเป็นเด็กกิจกรรมมากแต่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดไหมที่หนูผิดหวังมันหนูอะคิดผิดณตอนนั้นด้วยวุฒิภาวะของตอนจริงๆแล้วมันคือความผิดของหนูที่เธอทำอันนี้มากเกินไปเธอลืมบริบทหน้าที่ของเธอว่าเธอก็เป็นนักเรียนนะอะไรประมาณความฝันของนักของเด็กนักจัดกิจกรรมวันนั้นอยากเรียนอะไรครับตอนนั้นอยากเป็นมากๆเลยคืออยากเป็นอัยการไปอยากเป็นนักกฎหมายต้องเรียนนิติศาสตร์อยากเรียนนิติศาสตร์มันยากนักกฎหมายก็ให้เรียนนิติศาสตร์จ้าแล้วก็อยากเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยสิ่งที่อยากเป็นเลยฉันจะเป็นนักกฎหมายฉันจะเป็นนักปกครองนู่นนั่นนี่นะตอนนั้นนี่มันเป็นนักวิชาการชื่อตำแหน่งเนี่ยเป็นนักวิชาการหมดเลยนะมันไม่หมายทางบันเทิงเริงใจไม่ใช่หรอกใช่ไหมแต่คือชอบเฉยๆชอบไอ้บันเทิงเริงใจอ่ะชอบแต่เรารู้แล้วว่าชอบแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตเราครับใช่มันแค่ก็แค่ความชอบแล้วก็ทำได้
มันคนเราจะมีความสุขเขาบอกว่าอย่างนี้พี่ก๊อฟนะน้องยุ้ยก็คือถ้าเผื่อความชอบมันไปตรงกับความชอบไปตรงกับความเก่งและความเก่งมันไปตรงกับโอกาสแล้วมันมีที่มาที่ไปของมันมันถึงจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าความชอบกับความเก่งและโอกาสมันไปคนละทางนะมันก็จะเป็นสามทางกับชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนดีไงก็ชอบก็ชอบทางนึงอีกเก่งก็เก่งทางนึงเหมือนกับคนชอบร้องรำทำเพลงแต่เก่งคณิตศาสตร์นี่มันอาจจะไปคนละเรื่องใช่ไหมหรือไม่ก็ชอบร้องรำทำเพลงแต่ว่าอยากจะเรียนนิติศาสตร์ก็อย่างเหมือนน้องยุ้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไปที่ยุ้ยก็ชอบทุกวันนี้ยุ้ยก็ยังชอบความเป็นกฎหมายความเป็นนั่นอยู่แล้วสุดท้ายไปจบอะไรมาจบอะไรสุดท้ายก็ถามตัวเองนะตอนนั้นด้วยความที่ยุ้ยเป็นบ้านยุ้ยมีฐานะที่ไม่ได้ดีมากเขาไม่ได้แบบยากจนข้นแค้นอะไรเงี้ยถามตัวเองว่าเธออยากเป็นอะไรถามตัวเองยุ้ยก็ตอบตัวเองว่าโอเคฉันอยากรับราชการถ้ารับราชการเธอจะไปเรียนนิติศาสตร์ไหมหรือเธอจะไปเรียนอะไรไหมแล้วถามว่าถ้าจบมาปุ๊บจะไปรับราชการในตำแหน่งอะไรเธอจะสู้เขาได้ไหมเนี่ยสมองอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนนั้นคิดออกอย่างเดียวว่าถ้างั้นไปเรียนครูไปรับราชการครูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปจบพารุศาสตร์เอกภาษาไทยที่บ้านสมเด็จค่ะน่าจะพัฒนาตัวเองใช่อยู่แถวบ้านเรานี่แหละนะที่จริงเอกถ้าเผื่อชอบดนตรีน่าจะไปเรียนเอกของบ้านสมเด็จเอกดนตรีไทยเอกดนตรีก็มีเอกคณะหน้าดนตรีด้วยชอบดนตรีคือชอบเต้นใส่ดนตรีเฉยๆค่ะแต่ไม่ชอบเล่นดนตรีไม่ชอบเรียนอ๋อนะครับอ่ะสุดท้ายจบการศึกษาได้ไปเป็นครูไหมตกลงเป็นครูอยู่พักหนึ่งค่ะเป็นครูอยู่พักหนึ่งแต่ว่ามองแล้วว่าใช่ไหมเนี่ยมันไม่สนุกชอบงานสอนแต่ไม่ชอบแต่ไม่ชอบงานเอกสารนะตอนนั้นนะคะก็เลยพอท้องถิ่นเขาเปิดสอบหนูเรียนจบพอดีท้องถิ่นเปิดสอบก็เลยไปสอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปัจจุบันก็เลยทำงานเป็นนักวิชาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เขาก็เรียกครูนะนักวิชาการศึกษาก็คือไปดูแลครูส่งเสริมโรงเรียนส่งเสริมนักเรียนอีกทางหนึ่งอะเนาะแต่ไม่ได้เป็นครูสอนโดยตรงก็ถูกแล้วล่ะที่ตัวเองชอบนะก็เป็นนักวิชาการเป็นนักรัฐศาสตร์ด้านการศึกษาไปในตัวครับตอนนี้ก็ต่อแล้วนะคะปริญญาตรีอีกใบหนึ่งทำความฝันตัวเองให้สำเร็จก็คือเรียนต่อมสท.รัฐศาสตร์อีกใบหนึ่งแล้วตอนนี้ปริญญาเอกนี่เรียนด้านไหนปริญญาเอกเรียนบริหารการศึกษาค่ะเป็นพุทธบริหารการศึกษาเป็นการศึกษาที่นำเอาหลักของตะวันตกทั่วไปมาบวกกับหลักของพระพุทธศาสนาเป็นการศึกษาคนนี้ครับคงจะได้ประยุกต์เรื่องใหม่ๆเรื่องการเรียนการสอนของเด็กจิตวิทยาการสอนนะทางพุทธกับตะวันตกกับนักปรัชญาการศึกษาไปรวมกันทีนี้สิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นอกจากเรื่องของเป็นเครือข่ายเป็นนักการศึกษาเป็นครูเป็นเด็กเยาวชนที่ทำกิจกรรมเราอยากรู้เรื่องของเพลงด้วยพี่ก๊อฟใช่คือรักศิลป์รักไทยนี่ก็เน้นเรื่องเพลงทำไมถึงชอบหมอลำเอาดีกว่าทำไมชอบหมอลำมีทำลายวิ่งคู่กันอยู่ครับพี่วิเชียนว่าระหว่างการเป็นข้าราชการคือเป็นนักวิชาการการศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของไทม์ไลน์ของแม่ห้างห้างห้างไม่ห้างไม่ห้างออกเสียงให้ถูกก่อนอันดับแรกออกเสียงถูกก่อนไม่ห้างไม่ห้างไม่ห้างอธิบายต้องอธิบายไหมต้องให้จริงๆมันต้องเป็นไม่เอกนะพี่กอฟถูกจริงๆมันต้องเป็นไม่เอกแต่ว่าเขาใส่เป็นไม่โทไปนายก็เลยอ่ะไม่ห้างก็ห้างวะอะไรอย่างงี้ออกเสียงไม่ได้ออกเสียงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอักษรสามัญออกเสียงใส่ไม่โทออกเสียงไม่ได้ก็กําลังจะถามว่าแล้วเป็นนักการศึกษาทำไมถึงยังมีเพลงของตัวเองออกสู่สื่อต่างๆมันเริ่มตอนไหนครับคือจริงๆเรานี่ชอบร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เป็นหมอลำหาเงินส่งตัวเองเรียนมาตลอดตั้งแต่ตอนมัธยมป.ตรีป.โทป.เอกอยู่แล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับเป็นความฝันเล็กๆที่เราหวังนั่นแหละว่าอยากจะเป็นศิลปินแต่ว่าเราไปไม่สุดพี่กอฟกับคุณลุงสังเกตไหมคะว่าพอน้องยุ้ยตั้งเป้าอยากจะเป็นอะไรมันได้เป็นนะตั้งเป้าอยากจะรับราชการมาได้นะตั้งเป้าอยากจะเป็นด็อกเตอร์ก็ได้เรียนปริญญาเอกนะแต่เป้าเดียวเลยที่เราไม่เคยได้คิดว่ามันจะประสบผลสำเร็จก็คือเป้าของการเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงนะตอนนั้นทีนี้ก็เลยถูกชักชวนจากนายห้างค่ายเพลงหน้าลาวเรคคอร์ดบอกว่าอยากจะทำเพลงแต่ว่ามันมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเขาชวนมาเป็นปีเลยค่ะแต่ว่า
ไม่ยอมไปร้องเพลงให้เขาสักทีเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจแต่ตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่ารากฐานชีวิตเราวางไว้โอเคแล้วถึงแม้ว่าเราจะไปเป็นศิลปินแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เราตกงานเราไม่ได้เป็นศิลปินไส้แห้งอย่างที่ใครๆเขาบอกกันว่าอุ๊ยฉันมุ่งหน้าทางศิลปินนะเพราะว่าอีกมุมนึงคือฉันเป็นนักการศึกษาฉันรับราชการนะหนูก็เลยตัดสินใจว่างั้นหนูไปร้องเพลงประเด็นคือทำไมถึงเข้าถึงให้ร้องเพลงไม่ห้างเพราะชีวิตจริงอ่ะเป็นไม่ห้างเป็นไม่ห้างได้ค่ะไม่ห้างแปลว่าอะไรครับไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวเฉลยตอนท้ายยังไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวก็ไปฟังเพลงได้ให้ท่านผู้ฟังมาแล้วก็เนี่ยครับผู้ฟังก็เขียนข้อความมาในการใช้ตอบถูกตอบไปชัดอธิบายค่อนข้างที่จะเหมือนเล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองอภัพนิดนึงอภัพนิดนึงเหมือนเพื่อชีวิตอ่ะเจอคนบางคนเคยเป็นบอพี่กอบอ่ะเคยแบบว่าเคยอยากเคยมีนู่นแล้วมันไม่มีอ่ะมันก็เป็นไม่ห่างเข้าใจมั้ยยังไม่อธิบายทั้งหมดดีก่อนให้พี่ก๊อฟงงเล่นมันก็สนุกดีนะเออยุ้ยเอางี้ดีกว่าก่อนที่จะมาเป็นเพลงเนี้ยนะเราอยากจะให้ท่านผู้ฟังนิดนึงอาจจะตามกลับไปรู้สึกเคยออกรายการทีวีในการร้องเพลงด้วยใช่ไหมเคยค่ะตอนเมื่อปี5960เนี้ยประมาณนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆเลยแล้วก็ชอบแล้วก็อยากจะลองดูใช่มันมีเวลาก็เลยอยากจะลองดูก็ไปออกรายการไมค์ทองคำเสร็จแล้วช่วงมันเป็นครูก็ไปเป็นไมค์ทองคำหมอลำฝังเพชรแล้วก็มีอีกช่วงนึงไปเป็นรายการศึกวันดนตรีไปออกอยู่ประมาณ 2-3 รายการเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยหนูมีความอดทนน้อยต้องไปออกรายการหรืออะไรประมาณนี้แล้วชีวิตไม่ค่อยชอบการแข่งขันแบบนั้นสักเท่าไหร่แต่ถามว่าชอบไหมชอบแบบสนุกสนานนะได้ไปร้องเพลงให้เขาฟังเวลาที่ครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องเขาเห็นลูกหลานเขาออกทีวีเขาก็เลยเฮ้ยลูกคอยหลานคอยเขามีความสุขตรงนั้นเราก็แฮปปี้ตรงนั้นแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งคือณปัจจุบันนี้มันก็ไปอย่างนั้นไม่ค่อยสะดวกนะก็เคยพี่ก็ไม่อยากฟังหมอลำอ่ะคือมีคนบอกว่าชอบหมอลำแล้วชอบเพลงพื้นบ้านตามสไตล์ของรักถิ่นรักไทยเอาหมอลำไม่ฟังสักหน่อยหมอลำที่ตัวเองเคยร้องมาก่อนที่จะมาถึงวันนี้นะเอาลำกลอนไหนที่แบบลำได้แบบมันเหมือนชีวิตของยุ้ยอะว่าเอ๊ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเคยเห็นเพลงศีล5เคยเห็นเพลงตอนไปออกรายการตอนไปออกไมค์ทองคำร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยเอามาสักท่อนหนึ่งให้ท่านผู้ฟังได้ฟังและเลือกถึงน้องยุ้ยคนนี้นิดหนึ่งครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเขาคือนักร้องที่ออกหลายรายการคุณลุงคะถ้าอย่างนั้นพี่ขออนุญาตล่ำลองดีกว่านะคะล่ำลองสัก 2-3 วาเผื่อเป็นการอวยพรดีกว่านะคะอวยพรให้ซับไตเติ้ลให้กับพี่ก๊อฟฟังเลยพี่ก๊อฟล่ำลองล่ำลองก็คือล่ำลองล่องไปเรื่อยๆเล่าเรื่องไปเรื่อยๆอวยพรให้พี่น้องเฮาประเทศไทยล่ะค่ะไกลเคียงที่ว่าเพิ่นมาฟังรายการนี้ให้มีความสุขห่างไกลจากโควิดได้อ่ะลำลองแล้วลาสาธุเด้อลาออกนอกบ้านให้เจ้าลมขุนทรัพย์เด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อยามนอนหลับให้ฝันเห็นเลข3ตัวท้ายลาให้ได้บายเงินล้านทำงานมีตำแหน่งสุขเด้อสนุกนอนนับแบ่งเลี้ยงเต่าไรแต่เงินและให้เจริญก้าวหน้าได้ล้นเลื่อนทวีคูณศรัทธาทานสุ้มพี่น้องมาเบิ่งรายการรักถิ่นรักไทยให้มั่งมีน้อดีใดละไปทางไหนมีคนพร้อมสรรเสริญมีสุบอนและขอไว้พรให้เจ้าร่ำรวยล้นผู้สู่คนเดอะแบนเดอะโอ้ยน้อยน้อโอ้ยละนะพี่ก๊อฟประมือ
คุณพี่ก๊อฟเป็นคอมเมนเตอร์หน่อยพี่ก๊อฟทำหน้าอย่างเงี้ยพี่ก๊อฟทำหน้าแบบรับคำพี่ก๊อฟเป็นคอมเมนเตอร์หน่อยเอาสังวาสของเพลงก่อนพี่ก๊อฟฟังแล้วนี่อารมณ์แบบนี้เสียงแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงเข้าถึงเนื้อเพลงเข้าถึงสาระเข้าถึงเพลงแค่ไหนผมอาจจะแปลได้ไม่ครบถ้วนนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเอาหัวใจฟังเจตนาดีแหละครับที่ต้องการจะให้ผู้ฟังได้พบเจอสิ่งดีๆครับอย่างน้อยๆที่สุดที่จับได้ก็คือฝันเห็นเลข3ตัวนะครับโอ้ยมันไม่ใช่ขนาดทีนี้เอาเรื่องของเสียงก่อนเป็นไงบ้างเสียงครับโอ้โหคือก๊อปทึ่งไปเลยนะครับว่าคือเหมือนเปลี่ยนบุคลิกไปเลยครับว่าจากข้าราชการจากพี่ๆน้องๆที่คุยกันอยู่เนี่ยแหละครับกลายเป็นแบบนักร้องที่เหมือนแบบมีวิญญาณแบบออร่าขึ้นมาอย่างเงี้ยครับสุดยอดเลยครับก็ทึ่งมากเลยนะครับจริงๆอันนี้คือก็ทึ่งมากใช่เหมือนกันเลยคืออย่างนี้ดนตรีเนี่ยบางทีเราไม่จำเป็นต้องเอาหูฟังก็ได้ไม่ต้องเข้าใจเนื้อหามันก็ได้เพราะบางทีเราฟังเพลงฝรั่งเพลงญี่ปุ่นเพลงเกาหลีแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะแต่ว่าเรารู้ว่าเขาสื่ออะไรเราเข้าดนตรีมากน้อยแค่ไหนฟังน้ำเสียงของคนร้องของคนเนี่ยคนลำแบบนี้นะเราก็จะเข้าใจนี่คือความหมายของดนตรีที่มันเป็นเรื่องของสากลถือว่าถ้าเผื่อเป็นนางเอกนะมันต้องมีคณะใดคณะหนึ่งเคยทาบทามน้องยุ้ยเป็นนางเอกแน่นอนหรือเคยมาเป็นมาแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเคยค่ะเคยตอนที่เรียนอยู่ประมาณปี5คณะประถมบันเทิงศิลป์เคยมาทาบทามไว้ว่าเรียนจบแล้วว่าเป็นวาร่ามอยล่ะแต่ว่าเราตอนนั้นเราก็ตอบเขาว่าไปค่ะด้วยความแบ่งรับแบ่งสู้เนาะไปค่ะไปค่ะมากยุ่ค่ะอยากไปยุ่ค่ะแต่พอเรียนจบมาแล้วก็มันสอบบรรจุได้พอดีก็เลยได้ทำงานก่อนยังไม่ได้เดินทางสายความที่จะเป็นศิลปินหมอลำเต็มตัวไม่แน่นะพี่ก๊อฟเราอาจจะวันหนึ่งก็อาจจะเห็นยุ้ยตัดสินใจไปอีกทางได้ไหมตามความฝันที่คือตัวอย่างทำมาแล้วนี่มันไม่แน่ก็มันอาจจะแบบเนี้ยนะนี่คือคนเสียงดีคนหนึ่งซึ่งใช่ครับซึ่งอยากจะสัมภาษณ์ไงว่าเอ้ยนานๆเราจะเจอเครือข่ายที่เป็นเยาวชนแล้วเป็นคนเก่งในหลายๆเรื่องนะนี่ถือว่าเก่งหลายเรื่องมากนะดนตรีก็เก่งเป็นนักร้องก็เก่งการศึกษาก็เป็นนักการศึกษาก็โอเคนักกิจกรรมก็เคยทำฝากฝีมือมาเยอะแล้วนี่ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วการศึกษาก็ถ้าจบดุษฎีบัณฑิตนี่ถือว่าก็เป็นเครือข่ายเราคนหนึ่งซึ่งเป็นศิลปินเป็นนักร้องซึ่งเรียนมาถึงขนาดนี้มีการพัฒนาตัวเองไปในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่งนี่คือน้องยุ้ยอิสยาพรนะครับอ่ะทีนี้พี่ก๊อฟครับเพลงปัจจุบันและอนาคตของน้องยุ้ยนี่จะเป็นยังไงบ้างใช่ผลสุดท้ายแล้วก็เลี้ยวเข้าสังกัดหน้าลาวเรคคอร์ดมาขับเคลื่อนงานอันนี้อยากถามแบบถึงแบบเบื้องหลังการทำงานเลยละครับใครคิดงานยังไงแต่งเพลงเองไหมทำงานกันยังไงได้ผลงานมาเป็นล้านวิวนะครับสี่ล้านนะตอนนี้สี่ล้านกว่าวิวก็ไปแล้วแค่ไม่กี่สัปดาห์เองใช่ค่ะเพลงไม่ห้างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเพลงที่ค่ายหน้าเราเรคคอร์ดเนี่ยเขาแต่งไว้ตั้งนานแล้วเพลงนี้แต่งไว้ประมาณ4 ปีแล้วแต่ว่าเขาหาคนร้องเขาก็พยายามให้เพลงนี้กับคนอื่นร้องไปแต่ว่าสำหรับในห้างเขามีความรู้สึกว่ามันไม่โอเคเขามองว่าเพลงนี้มันเลือกเจ้าของคนอื่นจะมาร้องเพลงนี้ไม่ได้แกก็ตามหนูไปร้องว่าอีหลาด้วยความเป็นพี่น้องกันอีหลามาร้องเพลงนี้ให้ไอเนี่ยไอบ่ให้ผู้ใดร้องเลยไอต้องไว้ให้ตัวร้องตัวผู้เดียวที่จะสามารถมาร้องเพลงนี้ได้อะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นร้องพี่เขาให้เหตุผลว่าเอาวังสิถ้าเพลงนี้มันบ่ดังกระสิทธิ์ซื้อซะว่าเป็นเพลงประจำตัวอีหลาไปซะเนาะด้วยความที่ชื่อเพลงมันก็บอกอยู่แล้วว่าเพลงไม่ห่างตัวก็เป็นไม่ห่างไม่หลาถ้ามันบ่ดังกระถือว่าให้ตัวเป็นร้องไปมีความสุขการร้องเพลงนี้เป็นเพลงประจำตัวไปแต่ถ้าเกิดว่าเพลงนี้มันเกิดไปโดนใจใครขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อในการที่จะสร้างเพลงนี้ออกไปในทีนี้พอเราเริ่มร้องเพลงเนี้ยปล่อยเป็นเวอร์ชันของมิวสิกวิดีโอออกมามิวสิกวิดีโอเนี่ยมันมีความยาวตั้ง9 นาทีเนาะพี่ก๊อฟเนาะอันนั้นนี่ประมาณ2 ล้านกว่าวิวแล้วก็มาเป็นเวอร์ชัน Official MV ตอนนี้ก็ประมาณ4.7 ล้านซึ่งใช้เวลาในการปล่อยเพลงอยู่ประมาณตอนนี้4 สัปดาห์ร
รวมๆแล้วก็ประมาณ6ใช่ค่ะ 6-7 ล้านวิวซึ่งถามว่าเราเป็นนักร้องที่โนเนมมากๆเลยอ่ะจู่ๆมาปล่อยเพลงนี้เลยเพลงยังกับบลูนี่เพลงไม่ห่างถ้าไม่ห่างแปลว่ายังกับบลูบางคนเราไม่ได้รู้จักเลยแต่ว่ามันสามารถที่แบบติดหูคนฟังได้ไปจนถึง 4-5 ล้านวิวหนูโอเคมากๆเพราะที่นี่แหละมันจะเป็นจุดเปลี่ยนกับชีวิตอีกรอบนึงพี่ก็ฟังเพลงนี้จบยังถามจริงทำฟังที่จบยังก็ฟังที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนี่ฟังจบยังใช่ก็ฟังไปได้จบรอบเดียวครับแต่ก็จำจบรอบเดียวใช่ไหมจับความได้ใช่ไหมใช่ครับจับความได้และชีวิตในนั้นน่าสงสารไหมมันว่าไงมันว่าไงท่านเพื่อท่านผู้ฟังที่ยังไม่ไปฟังแล้วก็มาเจอน้องยุ้ยซึ่งเคยชอบดนตรีเอางี้นะเคยชอบดนตรีแล้วก็ไปเน้นเรื่องการศึกษาเอาจริงเอาจังเรื่องการศึกษาเรื่องการรับราชการวันหนึ่งหัวใจมันก็เรียกร้องว่าเฮ้ยเราเคยเป็นนักดนตรีเคยเป็นนักร้องมาก่อนคือในใจลึกๆเนี่ยเป็นคนชอบสนุกสนานไงด้วยความเป็นเหมือนกับว่าเอ้ยบางอย่างบางทีมันไม่ชอบกิจกรรมอาจจะไม่ตรงกับที่เราหรือพ่อแม่ต้องการแต่ว่าในหัวใจลึกๆเนี่ยคือเป็นศิลปินในวันนี้ก็กลับมาสายเลือดศิลปินก็ได้แสดงออกสู่สาธารณะอีกรอบนึงแล้วพี่ก๊อฟฟังเนื้อหาอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างดูความเก่งของน้องยุ้ยได้เป็นไงบ้างในเพลงนั้นไม่ห่างโอ้ก็จริงๆก็ตอนแรกก็คือก๊อฟกดเพลงนี้ฟังเพราะว่าต้องเตรียมเพื่อสัมภาษณ์ด้วยนะครับอันนี้ในวันนี้ก็เพื่อมาแบบเพื่อสัมภาษณ์เพื่อศึกษาไงครับว่าเออสไตล์ไหนแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผลสุดท้ายแล้วก็เซอร์ไพรส์ครับว่าแบบยังไงล่ะเพลงจะเรียกว่าเพลงลูกทุ่งใช่ไหมครับเพลงลูกทุ่งที่แบบนำเสนอเรื่องราวแบบตัวเองออกมาแบบป๊อปอะแบบมีความเป็นแบบป๊อปไม่ก็เรียกไงผมเรียกไม่ถูกนะไม่ใช่ลูกทุ่งจ๋าสมัยก่อนเป็นลูกทุ่งประยุกต์เป็นลูกทุ่งน่ารักมากครับใช่ไหมใช่ค่ะต้องเชิญพี่ก๊อฟไปดูเวอร์ชันมิวสิกวิดีโอเต็มเพลงจริงๆค่ะ9นาทีเดี๋ยวว่างๆก็ไปดูนะแล้วพี่ก๊อฟก็จะเข้าใจว่าเพลงนี้ไม่ต้องแปลเลยดูมิวสิก9นาทีพี่ก๊อฟจะเข้าใจเลยว่าชีวิตของคนคนหนึ่งไม่รู้อาจจะเป็นน้องยุ้ยหรือใครก็ได้นะในอาจจะเป็นนางเอก MV คนนั้นก็ได้มีชีวิตเป็นมายังไงบ้างและชีวิตควรจะเดินหน้าต่อไปยังไงประมาณนี้นะนี่คือที่จริงเพลงมันก็นำเสนอประมาณนี้แหละนะร้องไปคนฟังก็ต้องตามไปคือคนแต่งเขาก็เก่งนะสามารถที่จะเอาเรื่องราวของใครบางคนซึ่งไม่ใช่น้องยุ้ยหรอกตอนนี้เขาแต่งไม่ใช่เป็นคนอื่นใช่ตอนนี้เขาแต่งไม่ใช่หนูถามเขาแล้วหนูไปสัมภาษณ์เขามาแล้วค่ะคนแต่งว่าพี่มีแนวคิดยังไงตอนที่พี่แต่งเพลงนี้ที่เขาบอกว่าแต่งให้มู่ล่ะเพราะฉะนั้นมู่ผีมันโอ๊คฮักแล้วมันก็เป็นไม่ห่างที่นี่การที่ไม่ห่างสิไปเริ่มต้นใหม่เป็นรอบสองอ่ะมันคิดแล้วคิดอีกเพราะว่าบ่อยากเจ็บรอบสองเด้แต่แต่งเพลงนี้ให้มูแต่ว่าตอนนี้มูกะสมหวังไปแล้วล่ะเพราะว่าเพลงนี้แต่งมา4-5ปีแล้วอะไรนะพันพี่ก็ต้องไปฟังอีกสัก2รอบได้จะเข้าใจนะครับอนาคตของยุ้ยอิสยาพรจะเป็นยังไงต่อจากนี้ไปในเรื่องของเพลงในเรื่องของการนำเสนอดนตรีอนาคตเกี่ยวกับเพลงหรอคะกำลังคิดยังไงว่าชีวิตหลังจากที่เพลงนี้ปล่อยเหมือนแบบไม่ได้แพลนเลยอะค่ะเอาจริงๆนะเล่าให้ฟังเหมือนแบบอุ๊ยอะไรศิลปินไม่แพลนเลยว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ด้วยความที่เราไม่ได้แพลนว่าเราจะมาเป็นศิลปินตั้งแต่แรกอยู่แล้วชีวิตเราแพลนในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าทางความเป็นข้าราชการถ้าถามหนูตอนนี้ว่าอนาคตทางราชการจะไปในทิศทางไหนหนูตอบได้เป็นฉากๆมากเลยว่าปีนี้หนูจะขึ้นตำแหน่งนี้หนูจะต้องทำนู่นทำนี่แต่ถ้าถามถึงอนาคตในความเป็นศิลปินหนูมองว่าให้โชคชะตามันพาไปดีกว่าหนูมองหนูให้เรื่องของการเป็นศิลปินหรือว่าการเป็นนักร้องวันนี้เป็นเรื่องของโชคชะตาที่มันจะนำพาหนูไปแต่ว่าสิ่งที่หนูจะทำตอนนี้คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดไม่เอาเปรียบคนดูไม่ว่าจะมีคนดูคนเดียว2คนหนูก็จะต้องทำมันออกมาให้ดีที่สุดในแต่ละวันของหนูอยู่แล้วเพราะว่าหนูไม่ได้มาคาดหวังว่าหนูจะต้องดังหนูไม่ได้มาคาดหวังว่าหนูจะต้องร่ำรวยกับอาชีพนี้หนูเข้ามาในวงการนี้เพราะว่าหนูอยากจะร้องเพลงแค่นั้นเองดังนั้นหนูไม่เลยไม่ได้แพลนเป็นความชอบส่วนตัวที่มีมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเห็นเพลงเนี้ยเพลงยุ้ยนะครับอาจจะในห้างเนาะแล้วพี่ก๊อฟเนาะ
ในห้างมาเห็นว่าน้องยุ้ยสามารถที่ทําได้แล้วคนสนใจก็จะมีเพลงต่อไปซึ่งอาจจะเห็นยุ้ยในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับด้วยวัยที่เรามากขึ้นเห็นอะไรมาเยอะพอสมควรเนาะเยาวชนคนรุ่นใหม่กับเรื่องของการแสดงออกการสื่อสารภาษาน้องยุ้ยมองยังไงบ้างณปัจจุบันนี้เอาเรื่องหลักๆเลยอะที่กำลังเป็นประเด็น talk of the town ประเด็นของการพูดดูถูกเหยียดหยามเรื่องของเชื้อชาติใช่ไหมคะการดูถูกคนอีสานนอกล่าสุดอย่างเรื่องประเด็นของภาษาการใช้ภาษาการใช้คำพูดเนี่ยทุกวันนี้เราพูดกันโดยที่เราไม่เห็นหน้าการสื่อสารโดยการที่เราไม่เห็นหน้าเนี่ยการใช้ภาษาเนี่ยต้องมีความระมัดระวังอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะน้องๆของมันเกิดการเข้าใจผิดกันได้สมมติว่าหนูจะพิมพ์หรือจะอะไรคุยกับคุณลุงวันหนึ่งหนูพูดว่าโอเคงั้นเอาที่สบายใจละกันคำว่าเอาที่สบายใจมันแปลได้สองอย่างอีกมุมหนึ่งมันมองเหมือนแบบว่าเอาที่คุณลุงสบายใจเลยค่ะเป็นการให้เกียรติใช่ไหมคะแต่อีกมุมหนึ่งมันมองว่ามันเหมือนเป็นการประชดแดกดันกันอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้ภาษาณปัจจุบันเนี้ยเราต้องคิดลึกๆด้วยว่าเอ้ยมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันอยู่คนละสถานที่กันระดับภาษาควรจะเป็นอะไรในเรื่องของอารมณ์ของการสื่อสารแล้วอีกอย่างหนึ่งคือภาษามันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยมีการนำเอาคำต่างประเทศมาใช้ด้วยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคำในภาษาไทยที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปด้วยคือคนทุกวันนี้มักจะเอาคำพูดอะมาเขียนเป็นภาษาราชการแล้วจะเขียนไม่ค่อยถูกเสียงออกมายังไงก็จะเขียนไปจริงๆมันเขียนบางคนนี่เขียนยากกว่าเดิมนะคือบางคำเนี่ยเขาเขียนง่ายไม่หางนี่แหละค่ะไม่ต้องไปอื่นไปไกลเลยค่ะคุณลุงคะเช่นคำว่าไม่หางเนี่ยความจริงแล้วคุณลุงก็เอกภาษาไทยใช่ไหมคะถ้าอย่างนี้จำไม่ผิดพอได้อยู่ภาษาไทยเนี่ยพอได้อยู่นะใช่จริงจริงแม่หางเนี่ยมันจะใช้ไม้โทไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่มันเป็นอักษรสามัญใช่ค่ะจะต้องเป็นแม่ห้างไม่เอกเท่านั้นไม่เอกไม่เอกแต่ว่าก็ใช่ไหมเนี่ยเห็นแล้วแม่พูดภาษาไทยเองก็ว่าผิดใช่ครับก็นี่แหละพอใครพูดก็ได้พี่ขอบอใช่ก็ได้คืออย่างนี้พอใครพูดไปตกลาวก็จะมีคนบอกว่านี่ไงลาวนี่ไงพูดไทยก็ไม่ชัดก็ไล่กลับไปอยู่ลาวซะเลยหมดเรื่องหมดราวอีสานโน่นนะความจริงอ่ะมันไม่ได้มีภาษาอีสานนะคะใช่จริงนักวิชาการเขาก็พูดแล้วว่าไม่ได้มีภาษาอีสานนะในประเทศไทยที่พูดกันอยู่เนี่ยคือภาษาท้องถิ่นลาวนะคะคือภาษาท้องถิ่นแท้ๆเลยลาวแท้ๆค่ะแล้วก็เป็นเราถูกแบ่งว่าเนี่ยเราเป็นคนอีสานนะเราเป็นคนนู่นนั่นเราเป็นคนนู่นนั่นนี่นะเราถูกแบ่งด้วยภูมิประเทศของประเทศไทยเฉยๆว่าเราเป็นคนที่อยู่ภาคอีสานของประเทศไทยแต่จริงๆแล้วเอาตามสายเลือดเราจริงๆคือเข้าเป็นลูกหลานของลาวเข้าเป็นลาวคนถ้าพี่ก๊อฟคือภาษาลาวถ้ามองไปทางตั้งแต่โคราชเป็นต้นไปนะถ้าเลยโคราชขึ้นไปทางเหนือทางขอนแก่นก็จะพูดลาวก็คือใช้ภาษาลาวนี่แหละแต่ถ้าไปตะวันออกเลี้ยวไปเรื่อยๆทางบุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลอย่างพี่ที่อยู่สุรินทร์ใช่ไหมก็จะเป็นภาษาสวยกับภาษาเขมรนั่นก็เป็นภาษาท้องถิ่นอีกภาษาหนึ่งนะแต่ทั้งหมดในถูกเรียมกันถูกรวมถูกเรียกรวมกันว่าคนลาวคนอีสานคนอีสานมันถูกรวมกันว่าเป็นคนอีสานนะพี่ก้อมอยากจะเป็นคนอีสานด้วยกันไหมก็ไปอยู่ด้วยกันทั้งนู้นเป็นลูกเขยเป็นลูกเขยได้ไหมครับตอนนี้เป็นลูกอื่นไปก่อนแล้วกันนะ นะครับทีนี้น้องยุ้ยกิจกรรมของวุฒิสภาก็ยังมีโอกาสที่จะมาร่วมกับกิจกรรมเราได้ใช่ไหมในอนาคตยินดีค่ะยินดีเสมอนะอยู่ภาคตะวันออกเดี๋ยววันไหนที่มีโครงการของทางวุฒิสภาไปที่นครนายกก็จะให้ไปหาเครือข่ายเราคนหนึ่งซึ่งฝังตัวอยู่ที่นั่นมานานพอสมควรเกือบ10ปีแล้วมั้งนะเป็นนักการศึกษาใช่ไหมเมื่อก่อนน้องยุ้ยอยู่ที่ปราจีนบุรีค่ะก็อยู่ภาคตะวันออกโซนนั้นเลยใช่ค่ะปราจีนอยู่กระบินบุรีเสร็จแล้วก็พอเริ่มเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็เลยย้ายมาอยู่ที่นครนายกเพราะว่าใกล้มหาวิทยาลัยมากขึ้นนะเป็นเครือข่ายเราเก่าๆไม่ว่าจะทำอะไรอยู่เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะได้เชิญมารวมกิจกรรมกันอีกสักรอบนึงที่รัฐสภาแห่งใหม่เนาะพวกเราก็มาอยู่กันที่นี้ได้ปีๆกว่าๆยังไม่ถึง2 ปีดีนะครับต่อไปก็คงจะ
สำเร็จประเครือข่ายรุ่นต่อก่อนแต่ว่าผลงานของเครือข่ายพออายุมากขึ้นผลงานก็จะมีติดตามตัวไปไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเนาะพี่ก๊อฟเนาะนะครับอ่ะพี่ก๊อฟมีอะไรจะฝากลูกศิษย์ของวุฒิสภาคนนี้บ้างนะครับในฐานะนักการศึกษาในฐานะข้าราชการคนหนึ่งในฐานะคนดูน่าจะเป็นคนที่แบบรักชาติบ้านเมืองพอสมควรแล้วก็ในฐานะที่จะเป็นศิลปินในอนาคตมีอะไรจะฝากกับน้องยุ้ยอิสยาพรใช่ครับก่อนอื่นครับต้องขอบพระคุณจริงๆครับที่คุณยุ้ยนะครับขอเรียกว่าคุณเลยล่ะครับเพราะว่าเป็นทั้งคนที่เสียสละตนเองรับใช้ราชการนะครับเข้ามาทำงานราชการก็เป็นคนที่ไม่มีการทำตามใจตัวเองแล้วล่ะครับทำงานเพื่อประชาชนไปแล้วล่ะนี่ต้องขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าเสียสละเวลาในเวลาพักผ่อนทั้งเวลาทำงานแล้วก็เวลาที่จะต้องไปขับเคลื่อนอะไรอย่างต่างๆนานามาอยู่กับเรามาแบ่งปันกับเราต่อจากนั้นก็ต้องขอบพระคุณจริงๆครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบของการทำงานหรือรูปแบบของบทเพลงที่ถ่ายทอดออกไปจนถึงแบบเรื่องของแบบการวางตัวอย่างเงี้ยครับเพราะว่าดูจากสื่อสังคมออนไลน์ดูจากข่าวที่เห็นมาก็ไปหาข้อมูลมาก็คุณยุ้ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีจริงๆก็ขอบพระคุณจริงๆครับนะครับน้องยุ้ยมีอะไรจะฝากบ้างลูกจะฝากผู้ใหญ่ฝากติดตามผลงานของตัวเองครับหรือไม่จะมีอะไรจะฝากกับทางวุฒิสภาบ้างก็ฝากติดตามผลงานก่อนนะคะตอนนี้ในเรื่องผลงานด้านความบันเทิงนุ้ยก็มีเพลงไม่ห่างนี่นะคะฝากติดตามในช่อง YouTube ของหน้าลาวเรคคอร์ดนะคะเขาไปกดติดตามแล้วขอไปกดฟังเพลงให้แน่บ่อยๆนะคะแล้วก็อีกช่องทางนึงไม่ว่าจะเป็น TikTok ของครูยุ้ยหน้าลาวเรคคอร์ดแล้วก็เพจ Facebook ผู้อยู่อิสยาพรไม่ห่างหน่อยนะคะอันนี้ก็ติดตามส่วนในเรื่องของน้องๆเยาวชนนี้ขออนุญาตด้วยความที่ตัวเองอยู่ในสายการศึกษาขออนุญาตฝากไปถึงน้องๆเยาวชนดีกว่านะคะฝากไปถึงน้องๆเยาวชนมองเห็นให้เห็นความสำคัญของการศึกษาเพราะว่าการศึกษาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเห็นน้องๆชอบพูดถึงเรื่องความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำแน่นอนว่าความเหลื่อมล้ำมันมีอยู่แล้วล่ะในทุกสังคมแต่อย่าลืมว่าการศึกษาเป็นตัวช่วยยกระดับความเหลื่อมล้ำของชีวิตมนุษย์ได้จริงๆให้ดูพี่ยุ้ยเป็นตัวอย่างก็ได้ถึงแม้ว่าพี่จะเมื่อก่อนจะเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมั่งคั่งมั่นคงอะไรมากมายแต่ทุกวันนี้ด้วยความที่พี่ชอบที่จะเรียนรู้ชอบที่จะศึกษามันก็สามารถยกระดับความคิดแล้วก็ทำให้ตัวเองก้าวพ้นความเหลื่อมล้ำณตรงนั้นมาได้ค่อนข้างไกลที่สุดแล้วพี่ก็มอบความดีความชอบให้กับเรื่องของการนะครับนี่คือทั้งหมดของรักถิ่นรักไทยนะครับวันนี้เรามีโอกาสดีได้คุยกับน้องยุ้ยอิสยาพรนะครับเครือข่ายของวุฒิสภาแล้วก็เป็นศิลปินด้วยเป็นนักการศึกษาด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อมีผลงานนะครับนอกจากผลงานที่ออกไปแล้วนะครับถ้ามีผลงานอื่นๆนะครับนอกจากนี้ก็จะได้นำเสนอกันต่อไปนะครับวันนี้เราสามคนนะครับผมวิเชียรบวรนะครับผมเอกภพหอมสมบัติครับตาดังใหญ่อิสยาพรเราลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะครับบ่ายสามโมงเวลาดีๆของคนไทยครับทางรักถิ่นรักไทยทางเพจวุฒิสภานะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหักถิ่นหักไทยรักถิ่นรักไทยหักถิ่นหักไทยเจ้ารักถิ่นรักไทยสไตล์วิเชียรบัวบาง